พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาที่เอเชียโซไซตี้ระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐช่วงหนึ่งนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองโดยยกย่องระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดีที่สุดในโลกและเป็นที่ยอมรับในสากลแต่ขอให้เข้าใจประเทศไทยหากได้รับความร่วมมือสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างความขัดแย้งก็จะลดลงส่วนปัญหาทางการเมืองต้องยอมรับว่าให้เป็นไปตามกระบวนการแต่ต้องไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและยังกล่าวถึงการบริหารประเทศที่เข้าสู่ปีที่6ว่าได้แก้ปัญหามาทุกรูปแบบโดยพร้อมรับฟังทุกปัญหามาแก้ไขผ่านกลไกต่างๆไม่ใช่ใช้วิธีทางการทหารเพียงอย่างเดียวโดยตลอด5ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ทำงานแบบเชิงรุกแก้ปัญหาจนได้ข้อยุติและปัญหาปัจจุบันของประเทศไทยก็ได้ผ่านการเลือกตั้งจนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติแล้วส่วนปัญหาความขัดแย้งเรื่องภายในประเทศอันนี้ก็ต้องแก้ไขไปโดยเน้นย้ำว่าจะต้องยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะปีที่ผ่านมาผมได้สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศใครอาจจะว่าประเทศไทยที่ขัดแย้งมันเป็นเรื่องของอาเซียนก็เป็นแบบนี้แหละนะทุกประเทศก็ถามว่าประเทศไหนไม่เคยขัดแย้งขัดแย้งหมดอะทั้งโลกใบนี้เพียงแต่ว่าเราแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรล่ะเราจะเดินหน้าประเทศเราต่อได้อย่างไรผมนี่เข้ามาตรงนั้นนะเข้ามาเพื่อหยุดปัญหาเหล่านั้นหยุดความขัดแย้งเหล่านั้นไม่ให้มันบานปลายไปอีกแล้วก็เดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยการสร้างระเบียบต่างๆกฎหมายต่างๆรัฐบาลที่ผ่านมาทำกฎหมายไป400กว่าฉบับแต่ก่อนหน้านี้น้อยกว่านี้มากกฎหมายที่เราแบบต้องเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นภาระต่อประชาชนเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนเช่นกฎหมายของสหรัฐเช่นเดียวกันผมเองนั้นฐานะร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาจนปัจจุบันเป็นมา5ปีแล้วตอนนี้เป็นปีที่6นะครับก็ถือว่านานพอสมควรนะผมก็เจอปัญหาทุกปัญหานั่นแหละผมก็รับฟังปัญหามาทุกปัญหาผมก็เอากลไกต่างๆของเดิมเนี่ยมาปรับมาแก้มาศึกษาอ่านตำราอ่านหนังสือไม่ใช่ผมใช้วิธีการทางทหารในเพียงวิชาการทางทหารผมมีอย่างเดียวทำงานด้วยความเสียสละอดทนอดกั้นทำงานด้วยความจริงจังนะเพราะทหารมันมีวินัยทหารทำงานแล้วต้องสำเร็จทำไมสำเร็จอย่าไปทำแน่นอนได้ยินเสียงตบมือนะคะแต่ที่สำคัญผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปาฐกถาเนี่ยค่ะก็มีผู้ที่มาชูป้ายประท้วงนะคะแล้วก็ตะโกนชื่อของท่านนายกรัฐมนตรีทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในงานเนี่ยจะต้องนำตัวผู้ที่มาชูป้ายประท้วงออกจากห้องซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวทักทายสั้นๆค่ะก่อนที่จะเข้าไปปาฐกถาต่อไปก็เรียกว่าไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆนะคะการดำเนินภารกิจหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกก็ยังเดินหน้าต่อไปค่ะ